เลยหากันไม่ค่อยได้นะคะคาร่าไปดูตามแอปพวกเหมือนแบบแอปที่สั่งซื้อของเขาก็บอกว่าต้องซื้ ผ่านทาง LINE เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ยอดอะไรมันเยอะนะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่อาจจะเห็นเป็นแมสธรรมดานะคะแมสอันนั้นใช้ได้เหมือนกันคาร่าก็ไปศึกษามานิดหน่อยก็ไม่ใช่กูรูอะไรแต่ก็เห็นเขาบอกกันว่าแมสธรรมดานะคะพร้อมกับรองทิชชู่นะคะข้างในอีก2ชั้นก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ลองดูละกันนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หายากมากกว่าเพชรกับเงินกับทองก็คือหน้ากากนั่นเองนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกคนจะต้องมาเจ็บคอหรือว่าคัดจมูกหรือว่าไม่สบายกันนะคะพร้อมเล่นเกมกันเลยกันค่ะยูเซอร์ทีมโฟซัมบอกว่าใช้ชุดชั้นในของภรรยาอันนั้นไม่น่าจะช่วยนะคะชุดชั้นในหรือว่ากางเกงในอันนั้นไม่น่าจะช่วยได้นะคะวันนี้เนี่ยขึ้น BTS ก็เห็นว่ามีประชาชนเนี่ยหันมาใส่แมสกันค่อนข้างเยอะนะคะก็1ส่วน3คนได้เลยนะคะที่อยู่ใน BTS ที่มีการปิดแมสนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะยูเซอร์ก็บอกว่าไปค่ะใช่ไหมไม่ได้เปิดไมค์เปิดแล้วค่ะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเสียงอาจจะเบาหรือเปล่าถ้าสมมติเสียงไม่ได้ยินยังไงนะคะยังไงก็ลองอ่านคำถามตามไปเลยละกันนะคะเล่นเกมกับคาร่ากันในวันนี้นะคะมาตอนนี้นะคะคาร่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วนะคะหลายๆทีมรวมถึงฮาร์ดบีนะคะก็คงจะพร้อมในการเล่นเกมแล้วด้วยเช่นกันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะกับเกม Quiz Hunter ปริศนาพารวยกับคำถามข้อที่1ค่ะสถานีท่องเที่ยว3 Natural Bridge นะคะอยู่ในประเทศใดจีนออสเตรเลียอิตาลีค่ะทีมฟาราเดย์ไปเวนิสทีมฟาราเดย์ไปถึงเวนิสเลยเหรอคะวันนี้ไปให้ถึงเพชรมูลค่า 55,555 ก่อนดีกว่านะคะสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะคะ3 Natural Bridges อยู่ที่ไหน Choice A B หรือ C ไปดูเฉลยค่ะอยู่ที่ประเทศจีนนะคะ Three Natural Bridges หรือว่าอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้านะคะ3สะพานสวรรค์นะคะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A นะคะที่มีความสวยงามมากๆเลยอีกที่หนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่เมืองอู่หลงนครชงซิ่งนะคะขออภัยด้วยประเทศจีนนะคะเกิดจากการยุบตัวนะคะของเปลือกโลกทำให้เป็นบ่อหลุมขนาดลึกนะคะลึกประมาณ300ถึง500เมตรนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นโพรงทะลุนะคะเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขาด้วยเช่นกันค่ะชิลๆนะคะสำหรับข้อแรกใช่ไหมสู้ๆนะคะข้อนี้ชนใช้หัวใจกันไป835ดวงเลยด้วยเช่นกันนะคะสู้ๆมาไปต่อค่ะคำถามข้อที่2ค่ะดาราไทยคนที่ได้ร่วมถ่ายแคมเปญโฆษณาให้กับหลุยส์วิตตองคือใครชมพู่อรยายาย่าอุรัสยาหรืออ้ำพัชรภาค่ะสาวคนนี้นะคะได้โพสต์รูปนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่า thank you Louis Vuitton for the opportunity นะคะถ้าใครตาม IG สาวคนนี้เนี่ยตอบได้แน่นอนนะคะจะเป็นพี่ชมนะคะหรือว่าจะเป็นน้องยาย่าหรือจะเป็นพี่อ้ำเฉลยค่ะยาย่านะคะถูกต้องยาย่าเคยโพสต์รูปลงแคปชั่นว่าค่ะ thank you Louis Vuitton for the opportunity นะคะขอบคุณ Louis Vuitton สำหรับโอกาสนั่นเองเป็นเวลาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะยาย่าถ้าเราติดตามเขาเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเธอเป็นสาวไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานนะคะกับ Louis Vuitton แบรนด์แฟชั่นเครื่องหนังชั้นนำระดับโลกเลยนะคะจากการที่เธอเนี่ยได้ไปนั่งชมนะคะแล้วก็ถ่ายโฆษณาสั้นๆนะคะแล้วก็รับเชิญให้ไปร่วมปาร์ตี้หลายต่อหลายครั้งนะคะและล่าสุดเลย15มกราคมนะคะที่ผ่านมาล่าสุดไม่ใช่วันนี้15มกราคมนะคะก็ถือว่าเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะของยาย่าเขาได้เป็นหนึ่งในนางแบบนะคะที่ได้ร่วมถ่ายแคมเปญโฆษณาให้กับหลุยส์วิตตองนี่สิคนจริงนะคะโกอินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วต่อกันค่ะคำถามต่อไปคำถามข้อที่3ค่ะคนไทยนะคะที่ได้ครองมงกุฎนางงามจักรวาลของโลกนั้นมาจากเวทีการประกวดได้นางสาวไทย Miss Thailand World หรือ Miss Universe Thailand ค่ะเอาล่ะสิคนไทยนะคะที่ได้ครองมงกุฎนางงามจักรวาลของโลกนั้นมาจาก A
B หรือ C เฉลยค่ะนางสาวไทยอันนี้เป็นความรู้ใหม่คาร่าคิดมาตลอดเลยว่าจะต้องเป็น Miss Universe Thailand หรือ Miss Thailand Universe นั่นเองจริงๆไม่ใช่นะคะคำตอบคือ Choice A ตอบถูกกันไป 3,541 คนนะคะใช้หัวใจในข้อนี้กันไป 1,100 คนค่ะย้อนไปเลยเมื่อปีพุทธศักราช 2,507 นะคะคุณอภัสราหงสกุลนะคะเป็นนางสาวไทยในปีนั้นเธอก็ได้เป็นตัวแทนนะคะไปประกวดนางงามจักรวาลในปี1965นะคะที่มายามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งปีนั้นเธอก็ได้ครองมงกุฎมาให้ชาวไทยได้ชื่นชมนะคะเป็นคนแรกของประเทศส่วนคนที่2นะคะของเอเชียถัดมานะคะเมื่อปี2531นะคะก็คือพี่ปุ๋ยพรทิพย์นั่นเองนะคะนางสาวไทยในปีนั้นก็เป็นตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาลนะคะในปี1988นะคะปีนี้ก็ขึ้นเป็นปีที่31แล้วด้วยนะคะที่ไทเปประเทศไต้หวันซึ่งปีนั้นนะคะก็เป็นอีก1ปีที่ชาวไทยนะคะได้ที่พี่ปุ๋ยได้นำมงกุฎมาเพื่อชาวไทยนั่นเองค่ะ3ข้อผ่านไปเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคอยู่ไหมคะโอ้โหยังอยู่กันเพียบเลยใช่ไหมคะเยี่ยมเลยนะคะทุกคนสู้ๆนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงคำถามข้อที่4ค่ะโรเซ่นะคะจาก Blackpink มีชื่อจริงว่าอะไร A B หรือ C เพิ่งจะมาแสดงคอนเสิร์ตไปด้วยนะคะ Blackpink นั่นเองเป็นคาร่าเชื่อว่าเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตของปี2019ที่หาตั๋วคอนเสิร์ตได้ยากมากยากจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากลิซ่าเผ็ดมากจริงๆนะคะแต่โรเซ่วง Blackpink มีชื่อจริงว่า Choice B ค่ะพักแชร์ยองนั่นเองนะคะภาษาเกาหลีนะคะโรเซนพักนะคะหรือว่าพักแชร์ยองนะคะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์นะคะปี97น้องเด็กเชียวนะคะชื่อในวงนะคะวงการก็คือโรเซ่นะคะเป็นนักร้องชาวเกาหลีใต้ออสเตรเลียนะคะเกิดที่นิวซีแลนด์นั่นเองนะคะก็รู้จักกันดีในฐานะนักร้องเสียงหลักนะคะของวงดนตรีเคป๊อปจากเกาหลีนะคะ Blackpink นั่นเองค่ะเอาละ4ข้อข่าวผ่านไปต่อกันกับคำถามข้อที่5ค่ะผู้กำเนิดรักบี้คือใครวิลเลียม G. มอร์แกนสัปดาห์ที่แล้วได้เล่นหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วอาจจะยากมากๆนะคะสัปดาห์นี้ก็เลยอาจจะทดแทนนะคะสลับกันไปบ้างแต่ผู้ให้กำเนิดรักบี้สิคะคือใครเฉลยค่ะคำตอบคือวิลเลียมเว็บแอลลิสนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดนะคะมาจากโรงเรียนรักบี้นะคะในเมืองรักบี้เขตวอร์วิกเชียร์ที่อังกฤษนะคะในปี1826นะคะในระหว่างการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะภายในของโรงเรียนรักบี้นะคะนายวิลเลียมเนี่ยหลังเหตุการณ์นะคะดังกล่าวสิ่งนี้พูดถึงนะคะในวงกว้างแล้วก็ได้นำเอาวิธีการเล่นนะคะของเอลิสเนี่ยไปจัดการแข่งขันใหม่นะคะพร้อมให้ชื่อกีฬาว่า Rugby Games นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกีฬานี้นะคะ Rugby เนี่ยจึงค่อยๆได้รับความนิยมกันมากมายเลยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกติกานะคะเพื่อให้เหมาะสมเรื่อยมาค่ะไปอีกแล้วนะคะอีก1ข้อต่อกันในคำถามข้อที่6ค่ะเมืองติดทะเลนะคะซินเคเทเรอยู่ในประเทศอะไรสเปนอิตาลีหรือฝรั่งเศสเมืองติดทะเลนะคะเมืองนี้ซินเคเทเรอยู่ในประเทศใด A B หรือ C สเปนอิตาลีหรือว่าฝรั่งเศสเฉลยค่ะใครตามหาร B ข้อนี้ตอบถูกแน่นอนนะคะอิตาลีนั่นเองเมืองติดทะเลนะคะในเขตลิงูเรียนะคะถ้าพูดผิดไปขออภัยจริงๆเป็นภาษาอิตาลีนะคะของประเทศอิตาลีนั้นมีหมู่บ้าน5หมู่บ้านนะคะอยู่ติดกันซึ่งมีชื่อว่าซินเคเทเรนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่ได้รับนะคะการยกย่องจาก UNESCO World
heritage นะคะเพราะว่าหาดชายนะคะหาดชายชายหาดนะคะทะเลภูเขาแถบนั้นสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลีด้วยเช่นกันค่ะแหมวันนี้ทีม Foursome เนี่ยมาแรงกันจังเลยนะคะหัวใจยังไม่ได้ใช้กันเลยใช่ไหมสู้ๆนะคะทุกคนมาไปต่อค่ะคำถามข้อที่7ค่ะผ้าที่พระสงฆ์นะคะใช้ผลัดเปลี่ยนเวลาสงน้ำเรียกว่าผ้าอะไร A B หรือ C อ๋อหาร B เขาบอกเขามาแรงกว่าทีมหาร B เขามาแรงกว่า แหมบลัฟกันใหญ่เลยนะคะสองทีมนี้แหมแหมแหมคำถามข้อที่7ของเรานะคะหมดเวลาลงไปเรียบร้อยในการตอบคำถามนะคะจะตอบถูกหรือจะตอบผิดไปดูเฉลยค่ะถูกต้องนะคะในข้อนี้ก็คือผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองนะคะคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้นะคะผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำนะคะมีคติว่าเหมือนผ้าขาวมานั่นเองค่ะตอบถูกไป 2,140 คนใช้หัวใจกันไปนิดเดียวจิ๊บจ้อยนะคะ662ดวงเยี่ยมมากเก่งมากทุกคนต่อกันดีกว่านะคะคำถามข้อต่อไปคำถามข้อที่8ค่ะโยคะนะคะถือกำเนิดในประเทศใดญี่ปุ่นอินเดียหรือเนปาลอยากจะรู้ว่าในข้อนี้ข้อ8นะคะโยคะจะมีกี่คนอ่านเป็นโยคะยังจะเป็นหนึ่งอย่างที่หลายๆคนก็ยังจะใช้กันผิดอยู่คำว่าคะหรือค่ะนะคะก็จะเป็นนะคะอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าเห็นเพื่อนพิมพ์ผิดช่วยสอนเพื่อนนะคะไม่งั้นก็จะอาจจะมีคนเห็นแล้วก็หงุดหงิดได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าโยคะนะคะหรือว่าโยกะถือกำเนิดมาจากประเทศอะไรเฉลยค่ะอินเดียนั่นเองไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่เนปาลนะคะโยคะเนี่ยถือว่ากำเนิดในประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีที่แล้วค่ะโดยในสมัยโบราณนั้นนะคะมนุษย์เนี่ยได้ค้นคว้านะคะเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับความเข้าใจความเป็นอยู่ของตนเองนะคะอดีตเนี่ยก็มีการจารึกถ้อยคำด้วยตัวอักษรนะคะความรู้ที่สำคัญทั้งหมดนะคะผ่านคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งในรูปแบบของนิทานนั่นเองค่ะเอาละไปต่อไหมคะไปต่อนะไปต่อนะวันนี้หลายคนดูชิลนะคะวันนี้หลายคนดูชิลเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะ90 11 12 4ข้อสุดท้ายยังจะชิลอยู่หรือเปล่านะคะคำถามข้อที่9ค่ะร้านเจ้ากลมเป๋อนะคะขายอะไรอาหารตำสั่งยาสมุนไพรหรือพระเครื่องค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงคำถามข้อที่9แล้วนะคะเหลือเพียงแค่4ข้อสุดท้ายเท่านั้นนะคะวันนี้เพชรจำนวน 55,555 เพชรนะคะเราจะแบ่งกันกี่คนคำถามข้อที่9ไปเฉลยกันเลยค่ะคำตอบก็คือยาสมุนไพรนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2439นะคะจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะโดยผู้ก่อตั้งร้านนี้มีนามว่านายเป๋อสุวรรณเตมีนั่นเองนะคะตั้งตระหง่านมาเป็นเวลาทั้งหมด123ปีแล้วด้วยเช่นกันเยี่ยมเยี่ยมข้อนี้มีคนใช้หัวใจไปน้อยนิดเดียวโอเคเยี่ยมมากเก่งมากไปต่อค่ะแหมคุณตุ้ยนุ้ยบอกว่ารอดแล้วเยี่ยมเพื่อนๆรอดกันไหมคะต่อกันนะคะในคำถามข้อที่10ค่ะวันดินโลกนะคะ World Soil Day ตรงกับวันที่เท่าไหร่5ธันวาคม15มกราคมหรือ5มีนาคมค่ะWorld Soil Day วันดินโรคอันนั้นจะเป็นโรคนะไม่ใช่นะโลกนี่คือ world นะคะจะเป็น5ไหน5ข้อ A หรือว่า15ข้อ B หรือจะเป็น5ข้อ C ไปดูเฉลยค่ะเป็น5ข้อ A นะคะ5ธันวาคมวันดินโลกนะคะหรือว่า World Soil Day นะคะจะตรงกับทุกๆวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีเลยนะคะจากการประชุมนะคะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะ FAO นะคะครั้งที่144นะคะระหว่างวันที่11ถึง15มิถุนายน2555นะคะณสำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาตินะคะที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะที่ได้ประชุมแล้วก็ได้มีมตินะคะสนับสนุนและร่วมให้ผลักดันให้เกิด
วันดินโลกนะคะหรือว่า World Soil Day ให้ตรงกับวันที่5นะคะของทุกๆปีนั่นเองค่ะทีมคาร่าสวยรอดแล้วชอบชื่อทีมนี้จังเลยน่ารักที่สุดต่อกันค่ะคำถามข้อต่อไปคำถามข้อที่11ค่ะข้อใดไม่ใช่ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตคะ A B หรือ C สิบวินาทีค่ะยูเซอร์ในการตอบคำถามข้อนี้นะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะ A มักจะเป็นคำหลายพยางค์หรือว่าจะเป็น B ไม่มีตัวการันหรือว่าจะเป็น C ตัวสะกดมักไม่ตรงตามมาตรานะคะเฉลยค่ะคำตอบคือไม่มีตัวการันนะคะทำให้ข้อนี้เนี่ยควรใช้หัวใจกันไปนะคะถึง 1,090 ดวงกันเลยทีเดียวนะคะข้อนี้ตอบถูกกันไป960คนเยี่ยมมากนะคะสำหรับใครที่ตอบได้ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลีนะคะและสันสกฤตนะคะจะมีหลักสังเกตตรงนี้เลยคือ1นะคะมักจะเป็นคำหลายพยางค์2นะคะตัวสะกดมักไม่ตรงตามมาตราเช่นอากาศนะคะหรือว่า3นะคะนิยมมีตัวการันนั่นเองค่ะคุณแฮร์รี่แนทใจเหลือไม่ได้ใช้ใจอีกแล้วแหมใจเหลือแบบนี้ก็แบ่งให้เพื่อนๆที่เขาใช้กันไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะทีมครูกบใจเหลือรอดแล้วเยี่ยมไปเลยนะคะไม่ได้กดคือเศร้าต้องกดเร็วๆนะคะเวลา10วินาทีมีค่ามากๆทีมมงคลรอดแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะทีมาม่าหมีต้มยำบอกไม่รอดไม่เป็นไรนะวันพรุ่งนี้มาเล่นเกมกับคาร่าได้ใหม่พรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งเจอกันนะคะแต่ตอนนี้เจอกันได้เลยคำถามข้อที่12ค่ะคำถามสุดท้ายของวันนี้จะเป็นอะไรไปดูกันค่ะรายได้ของบริษัท Apple นะคะในปี2018มาจากที่ใดมากที่สุดยุโรปจีนหรือสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้เฒ่ารอดแล้วเยี่ยมเลยประจักษ์สัตมานนั่นเองนะคะคุณประจักษ์สัตมานรอดแล้วเก่งมากเลยนะคะสำหรับข้อนี้นะคะจะตอบถูกกันกี่คนหรือจะเป็น trick question ไปดูเฉลยค่ะคำตอบคือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะคาร่าก็คิดเหมือน 1,404 คนนะคะว่าน่าจะมาจากจีนนะคะแต่เขาบอกว่าแหล่งรายได้ของ Apple ในปี2018จะมาจากสหรัฐอเมริกานะคะ 42% ยุโรป 23% จีน 20% ญี่ปุ่น 8% และ Asia Pacific 7% นั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามารวบรวมดูว่ามียูเซอร์กี่คนที่ตอบถูกแล้ววันนี้เราแบ่งเพศกัน 55,555เพชรกันกี่คนค่ะวันนี้นะคะคาร่าขอแสดงความยินดีกับ 1,549 ยูเซอร์ด้วยนะคะวันนี้เราแบ่งเพชรกันนะคะทั้งหมดได้กันไปเนี่ยคนละ35เพชรนั่นเองวันนี้ใครที่พลาดไปไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ก็แจกเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ได้ไปก็ดีใจด้วยเช่นกันนะคะบอกยูเซอร์หน่อยละกันนะคะว่าสำหรับใครที่เล่นวันที่เป็นคาร่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะคะก็จะได้เป็นเพชรเนาะแต่ถ้าสมมติวันไหนนะคะมาเล่นกันวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ3วันนี้จะแจกเป็นเงินมูลค่า 50,000 บาทนะคะหรือเล่นทุกวันก็ได้ไม่มีใครว่าด้วยเช่นกันแต่อย่าเล่นวันเดียวนะคะคือวันเสาร์เพราะวันเสาร์เราไม่มีการเล่นเกมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของคาร่าแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยของยูเซอร์ตั้งแต่ตอน2ทุ่มครึ่งนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่ที่กับเวลาเดิม2ทุ่มครึ่งนะคะกับเกม Quest Hunter ปริศนาพารวยที่นี่เลยทาง Tutu Live วันนี้คาร่าลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ